ราอยากให้ละครเรื่องนี้ให้กำลังใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้เดินหน้าต่อไปด้วยความดีงามแล้วก็ด้วยคุณธรรมเมืองจีนสมัยนั้นเนี่ยความไม่สงบในประเทศเนี่ยสร้างความแร้นแค้นให้กับประชาชนคนจีนก็แห่กันมาโลสมากันมาในประเทศไทยนาเหลียงก็เป็นคนที่ลงสำเภามาจากเมืองจีนมาสร้างตัวจนวันหนึ่งก้าวขึ้นเป็นเจ้าสัวของประเทศไทยเรียนบาทที่ทำมาจากแรงเงินเรียนที่เคยยันทำงานแลกมาเชื่อว่าเพลงนี้แหละแบบยังไม่เคยถูกใช้ในละครเพลงของไทยมาก่อนมีความทันสมัยมากกว่าที่เคยทำผมว่าเรื่องนี้เป็นละครเวทีที่แปลกใหม่นะครับมันไม่ได้นิยายประโลมโลกมันมีความจริงถูกนำเสนอผ่านเนื้อเพลงสู้ไปไม่มีอดร้อนนี่คือแผ่นดินทองมีคนให้โอกาสให้งานเราทำเป็นกองว่ามีวันนี้ได้เพราะมีคุณธรรมจนมีทั้งบ้านและโรงงานจนถึงทุกวันนี้อาเหลียงมึงเลิกเอาเรื่องกูมาฟ้องพ่อกูได้ผมแค่ทำตามคำสั่งกูแกยันเยี่ยสุวิตราให้ฉันคุณเห็นแกตัวเป็นพลือคนเดียวจะไปแหกอกทั้งแม่ทั้งผัวลองดูสิมาลองกับอ้วนเฮียสั่งย้ายผมกับแม่ยังไม่พอยังจะย้ายผู้จัดการอีกทำไมเจ้าถึงตัดเงินเดือนลูกๆฉันฝั่งเดียวอ้วนก็เป็นเมียใหญ่ทุกอย่างหกซื้อพานิชอ้วนจะเป็นคนตัดสินใจเองหรือใช้เงินเป็นทางตัดปัญหาแล้วยังไงขาดเงินก็คงได้ปัญญาสั่งปันโดยปัญญาได้นี่ได้ด้วยคุณธรรมแล้วทำไมหรือเกิดมามีพร้อมจะลืมไม่ยอมยึดมั่นทำคือคุณความดีสิ่งที่ฉันยึดมั่นหากเหนื่อยและล้ากว่าจะถึงฝันแต่ยังยืนด้วยความมั่นคงคุณจะทำหลักนำในใจไม่เคยคิดไม่โง่เชื่อมั่นว่าคุณความดีคุ้มครองเราไว้ไม่ว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงต้องคุณมาดูเนี่ยเราได้หลักอะไรในชีวิตบางอย่างกลับไปเต็มๆข้อคิดดีๆมีเยอะแยะมากมายสำหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นล่อนนายมังกรจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอะไรหลายๆอย่างมากมันคือการมาดูสดๆมันได้ถ่ายทอดด้วยบทเพลงมันจะมีความรู้สึกและอารมณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยเพลงด้วยลีลาของมันเนี่ยมันยิ่งทำให้แบบเราสนุกไปกับมันได้เป็นบทประพันธ์ทรงคุณค่ามันเต็มอิ่มอะถ้ายังสู้ต่อไปเราต้อง